ัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวที่ท่าน้ำวัดสนามเหนือนะครับก็ได้สร้างโป๊ะใหม่นะครับคือทางเทศบาลนครปักเก็ตนะครับก็ก่อสร้างโครงการโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณวัดสนามเหนือนะครับวันนี้ก็จะมาพาชมโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณวัดสนามเหนือใหม่นะครับซึ่งจะสร้างเสร็จเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับปกตินี่จะเป็นแบบที่เห็นนี่นะครับอันนี้คือเขารื้อไปแล้วอันเก่านี่ก็คือตรงนี้ก็เป็นวัดสนามเหนือนะครับอันนี้ศาลาท่าเรือเทศบาลปากเกร็ดนะครับ3ฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะเก็ดนะครับก็คือสามารถที่จะมาขึ้นโป๊ะท่าเรือตรงนี้เลยนะครับนี่คือเขาสร้างใหม่ตรงนี้ที่สร้างใหม่สวยใหญ่โตฉายไรกว่าเดิมเยอะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปนะครับนี่ครับเพิ่งจะเสร็จหมาดๆเลยครับเขาให้ผู้โดยสารสูงสุด80คนนะครับนะครับก็จะมีเรือโดยสารข้ามฟากไปฝั่งเกาะเก็ดนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือวัดสนามนะครับก็เป็นสแตนเลสเลยนะตรงนี้แข็งแรงเรียกว่าใหญ่โตมโหฬารมากครับสวยเลยครับฝั่งนู้นก็เป็นเกาะเก็ดคราวนี้ไม่ต้องกลัวอันตรายเลยนะครับแข็งแรงมากเนี่ยครับจะมีเขตตรงนี้เซฟตี้โซนอยู่ตรงนี้ก็จะมีบันไดลงเรือก็จะมาจอดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางกันเรือกระแทกหลายที่เลยนะครับน้ำแรงวันนี้นี่คือท่าเรือวัดสนามเหนือนะครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวเกาะเก็ดได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับนี่เป็นสแตนเลสสวยงามเสานี่ใหญ่มากนี่ของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับผู้โดยสารสูงสุดก็80คนนะครับนี่ภาคอาทิตย์กำลังจะตกอยู่พอดีเลยนี่สวยงามมากนะครับคนจะผู้โดยสารก็จะข้ามไปข้ามมาเยอะมากนะครับที่เมื่อกี้ลงมานะครับสวยงามเป็นทางลาดขึ้นมานี่ก็ตามน้ำขึ้นน้ำลงเลยนะครับจะมีตัวลอกอยู่ตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับล้อThank you.
ลมเย็นสบายนะครับชิวๆอันนี้ก็เรือลากจูงกลับมาช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงกว่านะครับเรือข้ามฟากก็ไปกลับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วก็จะวนกันอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มมาแล้วครับน้ำแรงมากตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วมาถึงก็จะมาเทียบตรงนี้นะครับก็จะมีผู้โดยสารข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จะข้ามไปข้ามมาเรียกว่ารับผู้โดยสารได้80 คนเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ